การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในขบวนพระยุหยาตราทางชุลมาขั้นสุดท้ายนะครับเรือเรือที่สองสและ4โดยนำเรือพระราชพิธีรูปสัตว์จำนวน8ดลำซึ่งประกอบด้วยเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตรดตรจักเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีพครองเมืองเรือกระบี่รานรอนราบเรือกระบี่ปราบเมืองมานเรืออสุราวยุพักและเรืออสุรปักษีออกจากอู่เรือเข้าร่วมการฝึกด้วย ยกเว้นเรือพระที่นั่งสี่ลำได้ใช้วิธีการจัดหาเรือฝึกอื่นทดแทนนะครับ สำหรับกำหนดการฝึกในวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา7จนาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากำลังขึ้นโดยทำการฝึกฝีพายและการจัดขบวนเรือไปกลับสองรอบตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหญาตราทางชลมากในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562จากเส้นทางท่าวาสุกรีถึงราชวรดิษ โดยวันนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมอำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมอาทิกรมเจ้าท่ากองเรือลำน้ำมาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรทางน้ำและดูแลความปลอดภัยของเรือพระราชพิธีที่ออกฝึกส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำอีกครั้งในขอบเขตถึงบริเวณปากคลองบางเกอกน้อยครับ